แก๊งนางฟ้าแฉฉ่ำสามีหาย7วันแอนไม่ตามเพื่อนเรียกด่าใครเห็นสามีช่วยแจ้งเจนหยิบมือถือสามีอันฟอลผู้หญิงเกลี้ยงบันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 9:25 นาทีแก๊งนางฟ้าแฉฉ่ำสามีหายไป7วันแอนไม่ตามจนนานาเรียกปรับทัศนคติฝากใครเห็นสามีช่วยแจ้งเจนสุดาไม่ธรรมดาหยิบมือถือสามีอันฟอลผู้หญิงเกลี้ยงเพื่อนซีแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าแอนอลิชาและเจนสุดามานั่งเมาส์ในรายการแฉพูดคุยเรื่องสามีเรียกว่าแฉฉ่ำสามีกันกลางรายการโดยตอนหนึ่งแอนเมาส์ภูริสามีว่าหายไปจากบ้าน7วันเพิ่งกลับไปมาดีฟส์อยากจะไปถ่ายรูปกับฉลามแล้วก็หายไปเลยโดนฉลามกัดงับดีไม่เข้ามดดำคชาภาและพิธีกรถามว่าจากเป็นคนที่สามีกลัวเกรงใจทำไมเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็ไปแอนตอบว่าก็ฉันมีลูกพวกนี้ก็ด่าตลอดไม่ได้นะชี้ไปที่นานาฉันเรียกด่าตลอดมดดำไม่ได้นะสามีเธอยังหล่ออยู่นะแอนนานาเรียกเข้าพบเรียกฉันปรับทัศนคตินานาบอกเลยว่าเรียกมันมาแอนผัวมึงยังหล่อมากนะที่สำคัญเขายิ่งแก่ผู้ชายเขายิ่งยังดูเด็กไปนะทำผมแต่งตัวอย่าเป็นแบบนี้อย่าคิดหยุดสวยอย่าขี้เกียจสวยแอนฉันบอกรำคาญไม่ได้นะรำคาญผัวไม่ได้นะมดดำถามอีกว่าจากเมื่อก่อนตอนเป็นแฟนต้องเช็คว่าสามีอยู่ไหนตั้งแต่มีลูกปุ๊บไม่เอาเลยแอนยอมรับว่าปล่อยมดดำพิธีกรเขาบอกภูริขับรถมอเตอร์ไซค์ไปลาวแอนยังไม่สนใจเลยระหว่างนั้นติดต่อกันไหมไม่ถ้าเขาขับมอเตอร์ไซค์เราจะไม่โทรจิกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนานาแฉทันทีว่าไม่จริงแต่เมื่อกี้เขาโทรมามันพูดว่าคุณริลูกนอนแล้วอย่าโทรมาแล้วนะเดี๋ยวลูกตื่นแล้วก็วางหูใส่จริงเจนสุดาแต่เขาเป็นคนห้วนมาตั้งแต่สาวแล้วแอนรีบบอกเช่นกันว่าแต่หน้าที่ก็ไม่ได้บกพร่องนะหลังๆอ่ะพร้อมทั้งแฉเจนสุดาเพื่อนซีว่านี่ก็ไม่ธรรมดาสามีเพิ่งฟ้องตามดูใครในอินสตาแกรมตามผู้หญิงไม่ได้เลยหยิบลบunfollow นาไม่เคยว่าไม่เคยห้ามสามีหยิบมือถือมาแล้วอันฟอนเองไม่ถามไม่พูดไม่บอกด้านสาวเจนยอมรับว่าเปิดอินสตาแกรมไปเล่นผู้หญิงอันฟอนผู้หญิงอันฟอนผู้หญิงอันฟอนไปเรื่อยบล็อกบล็อกอันฟอนบล็อกหัวเราะกันลั่นแต่ไม่ได้มีการหึงหวงอะไรก็แค่อันฟอนเขามารู้ตัวเวลาผ่านไปทำไมเพื่อนหายไปไหนหมดถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงเรารู้จักเป็นเพื่อนจริงๆเราไม่อันฟอนไงสมมุติเป็นดีเจผู้หญิงอันฟอนโดยแอนยังบอกด้วยว่ากลับมาเล่นละครในรอบ7ปีก็ช่วยกันส่งเสริมมีคุณนายเป้ยคุณแอปรู้สึกดีเรตติ้งก็ดีเสียงตอบรับดีทำให้เรามีอะไรทำไม่ใช่เป็นแม่บ้านสามีก็บอกเชิญไปทำงานพวกนี้ก็บอกแกต้องดูแลตัวเองนะสามีบอกให้ไปทำงานส่วนสามีนานาบอกให้เมียช่วยหยุดทำงานแป๊บหนึ่งโดยเพื่อนๆยกให้สาวนานาเป็นสุดยอดภรรยาสามีแค่คิดอยากทำโปรเจกต์อะไรภรรยาจัดการให้ได้หมดภรรยาทำเองทุกอย่างเก่งมากรถก็ขับเองจนล่าสุดเพิ่งเกิดเหตุรถชนแอนยังบอกอีกว่าล่าสุดสามีกลับบ้านไม่ถึง12ชั่วโมงไปอีกแล้วนี่อยู่ไหนยังไม่รู้ใครเห็นสามีช่วยบอกเรื่องจริงสามีคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ถ้าใครพบเห็นอยู่จังหวัดอะไรช่วยDMมาบอกเมียและลูกคิดถึงมดดำแกก็ไม่น้อยไม่ตามอ๋อตอนนี้อยู่ระยองนานาบอกด้วยว่าคุณภูริเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคุณแอนไม่ต้องไปพาริชาไปเอาลูกสาวไปน่ารักโยกผู้ว่าราชการจังหวัดณัฐวัฒน์เข้ากลุ่มผู้ตรวจสลับชูศักดิ์นั่งพ่อเมืองสกลนครตั้งปลัดพาณิชย์การเมืองวันที่7พฤษภาคม 2567 19:03 น.ข คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งวุฒิไกรลีวีรพันธ์นั่งปลัดพาณิชย์แทนตำแหน่งที่ว่างพร้อมโยกณัฐวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้ากลุ่มผู้ตรวจราชการสลับให้ชูศักดิ์นั่งพ่อเมืองสกลนครวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง2 รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนดังนี้ 1. นายณัฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2. นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนุ่นดำดงปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลุยทำงานเผยหลังสอนรามเปิดใจสรุปไปอยู่คณะไหนบิ๊กให้กำลังใจข่าวอัปเดตวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 15:11 นาทีร่วมเวทีครั้งแรกนุ่นดำดงปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลุยทำงานเผยหลังสอนรามเปิดใจสรุปไปอยู่คณะไหนบิ๊กให้กำลังใจเห็นยังเศร้าสร้างสีสันเสียงกรีดเสียงหัวเราะค่ายโตเกียวมิวสิกของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณจัดคอนเสิร์ตกลุ่มปิด F0.12 ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศิลปินรับเชิญซึ่งนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกก็มาขึ้นบนเวทีปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครั้งแรกด้วยหลังออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนอกจากโชว์เสียงร้องเพลงไพเราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับบอกเสียงดีมากๆขนลุกเลยและร่วมโชว์การแสดงนุ่นยังได้แต่งตัวเป็นนางกินนรีโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่งตัวเป็นคนจับกินนรีนุ่นยังได้โชว์การร้องลิเกถูกใจแฟนคลับท่ามกลางแฟนคลับแน่นโรงละครพร้อมพวงมาลัยเงินมามอบให้เป็นกำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้สัมภาษณ์ว่านุ่นตัวจริงน่ารักตัวเล็กแต่ดูแล้วยังเศร้าซึ่งก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและในงานวันนี้ได้ทุ่มงบจัดคอนเสิร์ตพร้อมเชิญนุ่นมาร่วมบนเวทีแบบจัดเต็มมีเซอร์ไพรส์หากถามถึงดราม่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะเรามองการทำงานเป็นหลักฝากถึง FC นุ่นว่าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการทำงานเป็นปกติส่วนคนที่คอมเมนต์ด่าก็ควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันด้านนุ่นให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้มาลองหลังจากออกมาจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรในส่วนที่สอนรามให้สัมภาษณ์นั้นส่วนตัวยังไม่ได้ฟังเพราะมาถึงก็ซ้อมทันทีตอนนี้สภาพจิตใจตนเองดีขึ้นแล้วและพร้อมเริ่มทำงานซึ่งก็มีคณะลิกหลายคณะติดต่อมาแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปอยู่วงไหนแต่ก็พร้อมที่จะไปเป็นแขกรับเชิญด้วยส่วนแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นซัพพอร์ตเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนขอบคุณที่มา Facebook ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โหนกระแส